สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Big Dream อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe และกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ด้วยนะครับเราจะได้มาสร้างสังคมแห่งนักฝันด้วยกันวันนี้คุณอยู่กับรายการดูนี่ดิ EP ที่16แล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยเล่นกันเรื่องของหนังที่ฮอตฮิตมากๆเลยแล้วก็เป็นหนังที่หลายๆคนชอบนะก็คือ Don't Look Up นั่นเองนะครับหลังจากที่เห็นDon't Look Upหรือว่าหลายๆคนได้ดูแล้วเนี่ยหรือว่าผมที่ได้ดูแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกผมต้องบอกด้วยความสัจจริงเลยตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่จะดูหนังเรื่องไหนอะครับต้องไปนั่งหารีวิวก่อนว่ามันได้กี่คะแนน IMDB ให้เท่าไหร่คนอื่นคิดยังไงอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้มันออกมาสักพักแล้วรีวิวมันออกมานานมากแล้วแล้วคะแนนมันออกมาค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยในIMDB เองหรือ Lojo Bird นะครับที่ผมดูรีวิวเป็นประจำเนี่ยเขาให้ค่อนข้างที่จะต่ำมากๆเลยผมก็เลยไม่ดูดีกว่าเรื่องนี้ไม่สนุกชัวร์ We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. พอหนังมันเข้า Netflix ไทยท่านนั่นแหละครับคนดูชอบกันมากเต็มหน้าฟีด Facebook ผมเลยชอบกันมากผมก็เลยดูก็ได้ยังหาเหตุผลที่ไม่ดูไม่ได้นอกจากคะแนนที่มันต่ำจากเว็บรีวิวต่างประเทศอะไรเงี้ยนักแสดงผู้กำกับก็คือขึ้นชื่อมากๆเลยนะครับสำหรับผมก็คือดังอ่ะดังผมก็ค่อนข้างติดนะถ้าเกิดคนดังมันก็ต้องแบบเลือกบทดีๆสำหรับตัวเองใช่ไหมผมก็เลยดูดีกว่าและหลังจากดูเนี่ยความคิดแรกที่ดูจบเนี่ยก็เลยคิดว่า Don't Look Up เป็นหนังที่ทุกคนต้องดูครับด้วยเหตุผลหลายๆข้อเลยเดี๋ยวเรามันจะมาไล่กันดูนะครับว่าเหตุผลมันมีอะไรบ้างอะ Don't Look Up เนี่ยเป็นการสะท้อนสำหรับมุมมองผมนะเป็นการสะท้อนความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันอะไม่ใช่ที่แบบความจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในใบปลิวเขาจะเขียนว่าสร้างจาก based on ความจริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่ผมรู้สึกว่าไอ้นี่แหละมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องแคมเปญ Don't Look Up หรือว่าแคมเปญต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหนังหรือว่าการแซะการจิกกัดอะไรพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นในหนังผมรู้สึกว่ามันคือเรื่องจริงอ่ะมันคือเรื่องจริงที่แบบเราเจอเลยครับโอเคมันเล่าเรื่องให้ฟังสั้นๆก่อนนะครับมันก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์2คนไม่เชิงเป็นนักวิทยาศาสตร์2คนสิเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ก็เรียนระดับด็อกเตอร์อะไรเงี้ยครับแต่เขาเรียนอยู่ในโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่แบบไม่ใช่ไอวี่ลีกก็คือมหาวิทยาลัยท็อป10ของโลกนะครับก็เขาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยมิชิแกนนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ค้นพบว่าเฮ้ยเขาคำนวณอะไรเนี้ยอุกกาบาตดาวหางลูกนึงอ่ะมันเข้าใกล้โลกขึ้นมาเรื่อยๆ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 และมันก็จะชนโลกภายในอีก6เดือนพอเขารู้อย่างเงี้ยปุ๊บเขาก็รีบต่อสายตรงให้ใครก็ได้ที่เขารู้จักหรือว่าให้ใครก็ได้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลกระทบเรื่องเนี้ยซึ่งทุกคนมันมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้นะโอเคก็ หลังจากเรื่องมันก็ประมาณนี้แล้วก็ดำเนินต่อไปมันก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกี่ยวข้องกับการเมืองเกี่ยวข้องกับวงการสื่อนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันสะท้อนความเป็นจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันจริงๆนะครับ This comet is what we call a planet killer At this exact moment I say we sit tight and assessแฟนๆคนไทยนะครับหมายถึงว่าแฟนๆหนังนะแฟนๆหนังชาวไทยเนี่ยซึ่งดูแล้วก็ค่อนข้างถูกใจกันหมดเลยเพราะว่าเขาบอกกันว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันสร้างเมดออนจากประเทศไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีวลีของคนเซเลบริตี้คนหนึ่งที่เคยพูดว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดแล้วแล้วทุกการรีวิวก็จะมีคำนี้ซึ่งผมก็มันก็ใช่ส่วนนึงนะถ้าเกิดว่ามองในบริบทคนไทยแต่ว่าถ้าเกิดเรามองย้อนในบริบทของผู้สร้างหนังครับของผู้กำกับแมคเครซึ่งเป็นผู้กำกับที่แบบเก่งมากๆทำหนัง The Big Short หรือว่า The Big Short ก็น่าจะได้ออสการ์มาจากสาขานึงนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าแมคเครนี่ถ้าจะดูหนังของเขาอะคนที่เก็ทก็คือจะเก็ทคนที่เก็ทคนที่ชอบก็คือจะชอบเลยคนที่ไม่ชอบก็คือจะไม่ชอบเลยซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ชอบส่วนใหญ่ชอบแต่คำถามคือทำไมคะแนนของเว็บรีวิวต่างประเทศมันต่ำได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับผมก็ไปนั่งอ่านรีวิวมามันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่แบบ
กี่ยวกับเรื่องการเมืองมันก็เลยได้คะแนนต่ำนะครับโอเคส่วนตัวที่ย้อนกลับมาที่เรื่องเมื่อกี้เราพูดกันก็คือบริบทของคนสร้างอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่แบบติดตามการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเกี่ยวกับวงการการเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาตลอดแล้วก็เรื่องของ climate change ด้วยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปของ climate change ต้องให้รีบไปดูนะครับตรงนี้เลยนะฮะโอเคเรื่องที่ผมคิดก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับชาวอเมริกันชนโดยแท้เลยนะครับเพราะว่าเขาเอาเรื่องราวตัวละครต่างๆเนี่ยถอดแบบมาจากตัวละครจริงๆเลยตัวละครที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือพีเตอร์ไอโซเวลนะครับอิสโฮเวลนะครับไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าใครจะตีความว่าเขาถอดความมาจากใครนะบางคนก็บอกว่าถอดความมาจากทิมคุกถอดความมาจากอีลอนมัสถอดความมาจากเจฟเบซอสนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยลักษณะการทักษะการพูดวิธีการพูดวิธีการสื่อสารวิธีการโน้มน้าวหรือวิธีการดมผมอ่ะมันคือ president ของPresident Joe Biden ชัดๆเลยก็คือวิธีการพูดเขาจะเหมือนโจไบเดนมากเลยถ้าเกิดว่าใครติดตามโจไบเดนก็คือแบบดูแล้วจะขำมากเลยครับเพราะว่าทั้งสีหน้าแววตาสีผมทุกอย่างคือโจไบเดนสำหรับมุมผมนะแต่ว่าเขาไม่ได้ถอดตัวของโจไบเดนมาโจ่งๆก็จะมีการผสมผสานกับมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอย่างอีลอนมัสก์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาดึงความเป็นเจฟเบซอสหรือว่าVirgin อ่ะผู้บริหารของ Virgin ติดชื่ออยู่ติดอยู่ที่ปากนะครับแต่ไม่เป็นไรก็คือ CEO ของ Virgin ก็แบบมีความคล้ายตรงนั้นเหมือนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยคืออย่างผู้บริหาร Virgin ก็ไปนอกโลกแล้วไปอวกาศแล้วเจฟ เบซอสก็ไปอวกาศแล้วนะครับก็เหลือแค่ Elon Musk เนี่ยที่ยังไม่ได้ไปเขาน่าจะไปโผล่ทีไปเดบิวต์ที่ดาวอังคารเลยนะครับโอเคถัดมานะครับพูดถึงประธานาธิบดีในเรื่องนั่นเองนะครับก็คือ President โอแลนนะครับหรือแสดงโดย Mary Scriff นะครับผมรู้สึกว่ามันถอดแบบมาจาก President ทรัมป์ตรงๆชัดๆเลยครับต้องบอกก่อนว่าทรัมป์ก็มีข้อดีนะครับแต่ว่าเขาถอดแบบมาในมุมของข้อที่ไม่ดีของทรัมป์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นแคมเปญ Don't Look Up ของ President ในเรื่องนะครับ Don't Look Up นะครับมันก็จะมาจากแคมเปญของ Just Say No ของแฟนคลับทรัมป์ที่ให้ปฏิเสธวัคซีนนะครับหรือว่าทรัมป์เองก็เคยบอกว่าวิทยาศาสตร์ที่แบบเกี่ยวกับเรื่อง Climate Change เนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกอย่าไปเชื่อนักวิทยาศาสตร์หรือว่าอย่าไปเชื่ออะไรอย่าไปเชื่อหมออะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าผู้กำกับคนนี้มันร้ายมากๆและการเขียนบทมันร้ายมากๆแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับการเมืองเยอะมากๆเลยนะครับ President ในเรื่องเนี่ยค่อนข้างเป็นผู้นำที่หลายๆคนเนี่ยมีอีเวนแม้แต่ประเทศไทยเราเองก็แบบคิดว่าผู้นำแบบเนี้ยเครื่องคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นเครื่องด่าผู้นำปะวะอะไรเงี้ยซึ่งก็ใช่ก็สนุกดีนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้โอเคตัวละครอื่นๆนะครับที่น่าสนใจก็คือของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริงที่อย่างที่บอกไปที่อยากจะย้ำว่าทุกอย่างมันคือเรื่องจริงเพราะว่าตัวละครของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะครับที่เล่นเป็นนักวิทยาศาสตร์คนนึงที่เรียนนะครับปริญญาเอกเขาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องดาวหางจะมาชนโลกมากๆอีกนิดเดียวมันจะชนแล้วคุณเหลือเวลาอีกไม่ถึง6เดือนนะเว้ยคุณจะมานั่งชิลได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบอารมณ์เสียไปพูดในรายการทีวีใช่ป่ะพอไปพูดรายการทีวีเสร็จแล้วทุกคนเอามาล้อเลียนอ่ะทุกคนเอามาล้อเลียนแล้วแบบให้ทำให้มันเป็นเรื่องตลกทำให้กลายเป็นคนบ้าทำให้กลายเป็นคนแบบอารมณ์ไม่คงที่ There's a 100% chance that we're all going to die Okay. Well, the handsome astronomer can come back anytime, but the yelling lady not so much. ซึ่งเหตุการณ์จริงมันมีเหมือนกันก็คือของเกรตาเทนเบิร์กนะครับเกรตาเทนเบิร์กเนี่ยเคยถูกทรัมป์ด่า
จมตีว่าเอ้ยเอาเด็กควบคุมอารมณ์ไม่ได้มาพูดอะไรเงี้ยแบบมีปัญหาด้านอารมณ์มีปัญหาด้านการควบคุมการโกรธอันนี้ก็คือเป็นคำพูดของทรัมป์นะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริงชัดๆนะครับแล้วก็ถูกทำเป็นมีมต่างๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูปิ้งนั่นเองนะฮะมันก็สนุกประมาณนี้เลยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้คือเราต้องคิดเกี่ยวกับมันดูอีกทีเป็นหนังที่ผมบอกว่าดูเสร็จแล้วต้องนั่งคิดจริงๆอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในประเทศไทยครับเป็นหนังที่แบบมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงพวกเราต้องคิดให้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ climate change เราจะรอไม่ได้นะครับเพราะว่ามีวิทยาศาสตร์เนี่ยยืนยันกับเราแล้วว่าเราเหลือเวลาอีกไม่เกิน10ปีเท่านั้นหรือต้องลดคาร์บอนให้ได้ครึ่งนึงภาวะเรื่องกระจกให้ได้ครึ่งนึงจากที่เราเป็นอยู่ภายใน10ปีเท่านั้นเองอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็ยังชิลหลายๆคนก็การประชุมคอปที่ผ่านมาคอป26นะครับหลายๆคนด่ารวมทั้งผมเองก็ด่าด้วยว่าเฮ้ยผู้นำประเทศเนี่ยไปพูดกันเท่มากๆเลยไปพูดกันเท่มากๆเลยแต่ข้อสรุปมันจริงๆสิ่งที่พูดกันจริงๆก็คือบราบราบรานะครับก็คือไม่ได้ข้อสรุปอะไรก็คือการสรุปเรื่องนี้ก็คือไปประชุมอีกทีปีหน้าคือมันคือเหตุการณ์จริงๆอ่ะแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นเราหนังเรื่องนี้มันสะท้อนได้ดีแล้วทำให้เราเนี่ยได้กลับมาฉุกคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอีกครั้งว่าเราในฐานะประชาชนเองอ่ะเราต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นด้วยนะครับสรุปหนังเรื่องนี้นะครับสรุปหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือดีมากบทดีมากก็คือการบทเนี่ยเขาซับซ้อนสำหรับผมนะคือมันซับซ้อนมีอะไรให้คิดเยอะมันมีอะไรให้คิดเยอะว่าเขาสื่อประเด็นนี้ทำไมอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นเกี่ยวกับเรื่องเนื้อเรื่องแล้วอีกเรื่องนึงที่ดีที่ทุกคนจะพูดถึงเป็นเรื่องแรกๆเลยก็คือนักแสดงก็คือเหมือนหนังรวมดาราได้ทีโมธีมาเล่นได้อเดรียนาแกรนเดมาเล่นคืออเดรียนาแกรนก็คือแบบเล่นตลกมากจิกกันมากผมชอบโคตรมากเลยก็คืออย่าเลือกอย่าเสือกเลือกคนอื่นได้ป่ะไอ้แก่อะไรเงี้ยคือแบบฮามากแล้วก็ตัวละครอื่นๆเล่นดีเล่นสมกับที่เขาโด่งดังเพราะว่าที่เขาโด่งดังมันก็พรูฟมาส่วนหนึ่งแล้วว่าเขาผลงานดีนะครับสรุปสุดท้ายนะครับหลังจากได้ดูรีวิวของหลายๆที่หลายๆคนมาแล้วนะทั้งคนไทยและต่างประเทศเนี่ยคิดว่าหนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่ตีความไปในเรื่องของประเด็นการเมืองซะเยอะว่าเฮ้ยการมีผู้นำแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่ว่าอยากจะเสริมอีกหนึ่งมุมนะครับก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโลกสิ่งที่โลกกำลังถูกเผาไหม้ขึ้นทุกวันทะเลกำลังลุกเป็นไฟทุกวันอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเพิ่มประเด็นนี้ไปด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้เวลาฉุกคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้สักนิดนึงว่าเราควรจะ get involved หรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องของ climate change เรื่องของภาวะโลกร้อนแล้วจริงๆนะครับไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบในเรื่องและที่สำคัญที่สุดท้ายอยากให้เราทุกคนเชื่อวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้อยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับสวัสดีครับดูหนังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงด้วยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะThey don't do that. The CIA does, but I made them do it. You know, I had a feeling. It's a good feeling, because that is what I did, and it was very funny and cool.